แล้วใครอ่ะที่ไปจับจับโดยบังเอิญหรือว่าจับเพราะว่าเขาก็ตรงไปตรงมาไม่มีใครสะกิดอะไรยังไงถ้าฟังจากหัวหน้าหน่วยที่ไปจับนะคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเนี่ยนะนี่เป็นหัวหน้าเลยนะนี่นี่นี่หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยคุณวิเชียรบอกอย่างนี้คุณวิเชียรบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ข่าวจากหน่วยพิทักษ์ป่าก่อนหน่วยพิทักษ์ป่าก็น่าจะเป็นแค่เพียงหน่วยลาดตระเวนนะครับบอกว่าบริเวณที่คุณเปรมชัยถูกจับเนี่ยนะเฮ้ยทำไมมีคนมาตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์ได้มันตรวจสอบพิกัดแล้วมันเป็นจุดที่ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาตั้งแคมป์นี่นาก็เลยแจ้งกลับมายังที่ศูนย์พิทักษ์ไอ้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนี่แหละคุณวิเชียรก็เลยออกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกลุ่มนี้เข้าพอดีแต่ฟังยังไงก็ตามนะฟังยังไงก็ตามไม่ได้ว่าคุณวิเชียรนะแต่ดูเหมือนว่าความคุ้นเคยเนี่ยรู้จักอะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยพอจะรู้อยู่แล้วนะว่าจะเป็นกลุ่มนี้พอจะรู้อยู่แล้วล่ะก็น่าจะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเคยเห็นมาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้หรืออาจจะเป็น VIP กลุ่มอื่นหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าเขาก็เข้าไปตรวจค้นแล้วหลักฐานสำคัญอย่างที่ว่าก็คือซากสัตว์กับปืนนั่นแหละที่มันดูแล้วผิดสังเกตนะฮะตอนนี้ในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าการพูดคุยกันก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆระดับหัวหน้าอุทยานต้องบอกว่าเป็นตัวเล็กๆนะไม่ได้ตัวใหญ่เลยใช่ค่ะไปจับระดับประธานบริษัทที่มีมูลค่าเป็นแสนๆล้านนะคะหุ้นที่เขารับที่เขาไปรับเหมางานก่อสร้างเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามีเครือข่ายทางก็เรียกว่ากว้างขวางก็ได้นะต้นนะมากๆในประเทศและต่างประเทศเนี่ยจะต้องให้กำลังใจมากๆเลยนะสำหรับข้าราชการตัวเล็กๆที่เข้าไปทำงานใหญ่ขนาดนี้ไปฟังแกเปิดใจนะฮะว่าแกตรงไปตรงมาในการทำงานขนาดไหนคะถ้าเราได้ทำงานนะครับตามหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไปตรงมาโดยชอบทำแล้วนะครับผมมองว่าอันนี้มีสิ่งใดที่เราจะต้องมากังวลมาทำใจครับแล้วก็วันข้างหน้าจะมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็คงไม่มีใครตอบได้ครับเพราะว่าการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปกระทบกับผลประโยชน์ของใครบางคนนะครับถ้าเจ้าที่ท้อถอยถอใจนะครับทรัพยากรป่าไม้ก็คงจะเหลืออยู่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผมนะครับแล้วก็เจ้าที่ทุกนายนะครับผมพร้อมเสมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถค่ะสำหรับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์คนนี้นะคะที่อยู่ทุ่งใหญ่เนี่ยเมื่อปีเขาไม่ใช่ครั้งแรกนั้นที่เขาทำงานใหญ่ๆอ้าวแน่ถ้าย้อนหลังไปหน่อยเนี่ยเมื่อปี656ค่ะเคยจับขบวนการค้าไม้พยูงนายทุนข้ามชาติเหิมติดสินบนเจ้าหน้าที่ตอนนั้นอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูสีฐานสามารถซ้อนแผนรวบยกแก๊งได้5รายของกลางไม้พยุง28ท่อนพอมากันยา57เขาก็ยังอยู่ที่เดิมที่ภูสีฐานเนี่ยนะคะรวบนักการเมืองท้องถิ่นสมาชิกอบจมุกดาหารพร้อมอาสาสมัครลักลอบฆ่าสัตว์ค่ะไปล่าสัตว์เห็นเต็มตากำลังยิงกระรอกอ้างเอาไปทำอาหารส่วนอีก5คนหนีไปได้เมื่อกันยาปี60พญาเสือร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็คุณวิเชียรตอนนั้นย้ายมาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรนี่แล้วด้วยนะคะไปยึดที่160ไร่ของสจ.เมืองการที่รุกป่าทุ่งใหญ่เนี่ยค่ะคิดดูแล้วก็มา4กุมภานี่แหละนำทีมจับกลุ่มนายเปรมชัยกันสูตรค่ะหลายหลายคนก็ห่วงนะครับว่าพี่วิเชียรเปิดหน้าเปิดตาอย่างนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนในโลกโซเชียลก็บอกกันนะครับบอกว่ายังไงก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าเกิดถูกย้ายนะถูกย้ายรอบนี้ประท้วงแน่นอนค่ะภาพของคุณวิเชียรที่ตอนนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะเป็นภาพแกทำงานเหนื่อยมากดูสิยืนหลับเนี่ยค่ะนะครับยืนหลับขนาดเนี้ยนะภาพนี้เนี่ยได้รับการแชร์มาจากคุณหมอนะครับพัทรพลมณีอ่อนนะฮะบอกว่าจะต้องเหนื่อยแค่ไหนอ่ะเนี่ยยืนหลับได้ขนาดนี้คุณอัญชลีพรคิดดูก็แล้วกันค่ะ